อดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรอบไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลเกียรติครับทางหูดีพอดแคสต์นะฮะก็กลับมาพบกันอีกครับแน่นอนสิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยเป็นพันนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เฉลี่ยประมาณ 10-20 คนต่อวันนะครับเป็นสถานการณ์ที่เราคงต้องรับมือกับมันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังแน่นอนนะมาตรการต่างๆที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะล้างมือให้สะอาดนะฮะรวมถึงเว้นระยะห่างก็ยังคงต้องนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันตัวเราเองนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันป้องกันเราได้นะฮะก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยแหละครับก็เป็นประเด็นเช่นกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเรามีวัคซีนโควิดที่นำมาใช้อยู่ณตอนนี้นะฮะณตอนที่วันที่อัดพอดแคสต์เนี่ยก็คือมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คือ Sinovac แล้วก็ AstraZeneca ซึ่ง AstraZeneca นะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็จะมีจำนวนเป็นล้านๆโดสออกมานะครับแต่เบื้องต้นนะก็เป็น Sinovac เป็นหลักก่อนนะครับก็เกิดคำถามมากมายฮะประชาชนก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับวัคซีนนะโดยเฉพาะวัคซีนซิโนแวคซึ่งอาจจะนะมีข่าวสารที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกังวลนะที่จะไปฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับซึ่งนะมันก็นานาจิตตังนะฮะก็คงจะไปบังคับใครไม่ได้อย่างไรนะอีกประเด็นหนึ่งที่ทางโลกโซเชียลนะโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการพูดถึงมากๆเลยก็คือว่าอยากจะเลือกนะยี่ห้อวัคซีนในการฉีดได้หรือไม่นะฮะมันคือตัวเราถูกต้องไหมฮะร่างกายของเราเราน่าจะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายของเราถูกต้องไหมครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาตัวเลือกทางเลือกวัคซีนหลากหลายยี่ห้อที่จะทยอยอนุมัติโดยอย.แล้วก็หวังว่าจะนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะหลังจากนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบหรือถ้ายังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรก็จะบอกตรงนี้เลยละกันตอนนี้ก็ที่อนุมัติแล้วก็จะมีอยู่3ยี่ห้อนะฮะก็จะมี Sinovac AstraZeneca แล้วก็มี Johnson & Johnson นะครับที่อนุมัติไปเบื้องต้นแล้วก็ที่กำลังรอการอนุมัติก็จะมี Moderna ใช่ไหมครับแล้วก็มี Sputnik V ของรัสเซียนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งทางไฟเซอร์ได้ข่าวว่าก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่จะเข้ามานั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกนะรวมถึงวัคซีนที่เราผลิตเองในประเทศไทยนะครับโดยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทยอยออกมานะฮะให้ประชาชนได้ใช้ได้ฉีดนะครับเอาอย่างนี้ส่วนเราควรจะมีทางเลือกจากรัฐบาลว่าโอเคเราอยากจะฉีดยี่ห้อนี้ฉีดแบรนด์นั้นได้หรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็คงต้องไปติดตามดูนะฮะว่าทางภาครัฐจะดำเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ทราบนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็บอกว่าประชาชนนะครับจะได้รับวัคซีนตามช่วงอายุนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นไฟเซอร์เขาบอกว่าถ้านำเข้ามาเนี่ยก็จะให้กลุ่มอายุ12ถึง18ฉีดก่อนนะกลุ่มนี้นะครับส่วนอายุมากนะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว7โรคที่ทางรัฐบาลบอกว่าคุณจะต้องฉีดเนี่ยควรจะฉีดเนี่ยฮะก็จะเป็นของ AstraZeneca นะครับแล้วที่เหลือเป็น Sinovac อย่างนี้เป็นต้นนะส่วนจะมีการเปลี่ยนนโยบายหรือมีการเปลี่ยนรูปแบบในการให้ประชาชนสามารถเลือกเองได้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนั่นคือเรื่องของอนาคตอันนี้ผมไม่พูดถึงแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากวัคซีนอันนี้สำคัญมากกว่าไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันสามารถที่จะลดความรุนแรงนะฮะของโรคได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เองนะฮะผมก็อยากจะเล่าข่าวนี้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทุกท่านได้รับทราบนะครับเป็นข้อมูลจาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะฮะซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการโพสต์ Facebook นะฮะเมื่อไม่นานมานี้นะครับบอกว่าโควิดวัคซีนการศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเมื่อฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วเป็นระยะเวลา1เดือนกับการตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มเป็นเวลา1เดือนเอามาเปรียบเทียบกับการตรวจภูมิต้านทานนะฮะในผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะครับหลังจากมีการติดเชื้อนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอากลุ่มคนนะฮะมาตรวจภูมิต้านทานหลังจากฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกานะครับเอามาเปรียบเทียบกับคนที่เคยติดโควิด-19 เนี่ยแล้วหายแล้วมาเอาภูมิต้านทานของเขาเนี่ยมาตรวจแล้วมาเทียบกันนะฮะก็คือคนฉีดวัคซีนกับคนที่เคยเป็นโรคแล้วมาเทียบกันว่าภูมิต้านทานจะเป็นอย่างไรผลออกมาอย่างนี้ครับบอกว่าระดับภูมิต้านทานของวัคซีนซิโนแวคเมื่อฉีดครบ2ครั้งแล้วนะฮะจะมีค่าระดับภูมิต้านทานนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 85.9 ยูนิตต่อมิลลิลิตรส่วนภูมิต้านทานหลังจากฉีด AstraZeneca คือ AstraZeneca เนี่ยฉีดเข็มเดียวถูกต้องมั้ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 47.5 นะฮะเพราะฉะนั้นของซิโนแวคฉีด2ครั้งนะครับภูมิต้านทานจะอยู่ที่ 85.9 ส่วน AstraZeneca นะครับฉีดเข็มเดียวก่อนนะฮะพอก็ต้องรอฉีดเข็มที่2แต่เนื่องจากว่าการตรวจตอนนี้คือส่วนมากจะฉีดแค่เข็มเดียวไปก่อนนะครับก็เอามาตรวจว่าภูมิต้านทานอยู่ที่ 47.5 เอา2ตัวเนี้ยมาเทียบกับภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อหลังการติดเชื้อนะหมายความว่าสมมุติคุณติดเชื้อโควิด-19 แล้วคุณรักษาหายแล้วแล้วมันก็จะมีภูมิขึ้นมาด้วยร่างกายของเราเองนะครับเอาตัวนี้แหละมาเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนปรากฏว่ากลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วหายแล้วมีภูมิขึ้นมาเนี่ยภูมิของเขาจะอยู่ที่ 60.9 ยูนิตนะต่อมิลลิลิตรเห็นมั้ยฮะนั่นหมายความว่าฉีดวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยพอฉีดครบโดส2ครั้งเนี่ยจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าคนที่เคยติดเชื้อแล้วหายแล้วสร้างภูมิต้านทานเองนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2 AstraZeneca เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะบอกเฮ้ยมัน 47.5 เองเหรอใช่ครับเนื่องจากว่ามันฉีดแค่เข็มเดียวไงแต่ถ้าสมมติฉีดเข็มที่2เนี่ยภูมิต้านทานตรงนี้ขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ครบในการเปรียบเทียบสำหรับ AstraZeneca แต่ก็คือเขาเอามาให้ดูเฉยๆครับว่าถ้าฉีดเข็มเดียว AstraZeneca อยู่ที่ 47.5 ก็เห็นได้นะครับว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะจะมีภูมิสูงกว่าคนที่ติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองอันนี้คือจากรายงานของคุณหมอยงนะครับแล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะตรวจพบภูมิต้านทานได้ประมาณ 98-99% เลยในขณะที่ผู้ติดเชื้อตรวจพบภูมิต้านทานอยู่ที่ร้อยละ 92.4 นะครับก็ร้อยคนประตรวจมาปุ๊บเนี่ยก็จะมี 92.4 คนที่มีภูมิต้านทานถูกต้องไหมครับแล้วส่วนคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะฮะในร้อยคนตรวจออกมามี 98-99 คนนะครับที่ตรวจแล้วมีภูมิต้านทานนะครับก็สูสีอะว่างั้นเถอะนะครับแต่ระดับภูมิต้านทานการฉีดวัคซีนมันมากกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแน่นอนนะจากข้อมูลนี้นะฮะต้องดอกจันไว้ก่อนนะไม่ได้บอกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นโรคแล้วนะครับระดับภูมิต้านทานก็ยังแตกต่างกันมากนะฮะและบางคนก็ก็ตรวจไม่พบภูมิต้านทานด้วยแสดงให้เห็นว่าโรคนี้มีโอกาสเป็นแล้วเป็นอีกได้นะฮะอันนี้คือทำนองเดียวกันกับการฉีดวัคซีนในปัจจุบันนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้ระดับภูมิต้านทานเท่าใดจึงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าถ้าเรามีภูมิต้านทานก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้แน่นอนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับกันนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนหลอกนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะในการที่ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนนะฮะก็ทำให้เห็นในส่วนนี้นะครับว่าการกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานได้ดีในประชากรไทยไม่ว่าจะทางวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาเนี่ยมันทำให้เห็นนะครับว่าภูมิที่มันเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดที่ฉีดในไทยเนี่ย
มันกระตุ้นและสร้างภูมิต้านทานได้ดีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปล่าแต่เบื้องต้นมันเป็นตัวเลขที่น่าพอใจและน่าดีใจนะฮะว่าโอเคแน่นอนแหละมั่นใจได้ว่าภูมิต้านทานของเราขึ้นแน่นอนถ้าฉีดวัคซีนนะครับดีกว่าไม่ฉีดครับนั่นคือจุดประสงค์ที่เราพยายามรณรงค์เพื่อให้เกิดการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะจากยี่ห้อใดแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะฮะว่าข่าวต่างๆที่มันออกมานะครับก็อาจจะทำให้หลายคนกังวลไม่อยากจะฉีดยี่ห้อนี้อยากจะรอยี่ห้อนั้นนะฮะคราวนี้ก็มีตัวเลขนะครับหลังจากที่เราเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมเวอร์ชัน2จำได้ใช่ไหมครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19นะฮะโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะออกมาวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสะสมมันรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีแค่ 1,550,000 กว่าคนเท่านั้น 1,550,000 กว่าขวาเขาบอกโอ้ล้านกว่าคนก็ไม่น่าจะน้อยนะมันน้อยถ้ามาเปรียบเทียบกับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่16ล้านคนนะครับมี2กลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะฮะที่ทางรัฐบาลเนี่ยอยากให้คนเหล่านี้16ล้านคนเข้ามาฉีดก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวนประมาณ11ล้าน7แสนกว่าคนแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะโรคเรื้อรังมีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคอะไรพวกนี้ความดันอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออีก4ล้านกว่าคนรวมๆกันแล้วก็คือประมาณ16ล้านคนซึ่งอันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยทุกคนจะต้องได้ฉีดวัคซีน AstraZeneca นะครับนะฮะก็คือ AstraZeneca เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มออกมาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็คือกลุ่มนี้แหละที่เราเปิดลงทะเบียนให้ฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าพอเปิดมาได้9วันจากแอปพลิเคชันเนี่ยมีแค่ประมาณล้านห้าแสนกว่าคนที่ลงทะเบียนว่าอยากจะฉีดวัคซีนนะฮะก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าพอวันลงทะเบียนเนี่ยมันจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะฮะดูว่าพอวันที่31เนี่ยจะดูว่ายอดจองเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญคือสื่อต่างๆเองก็ดีนะฮะผู้คนเองก็ดีต้องทำความเข้าใจกับวัคซีนก่อนแล้วก็แน่นอนฮะสนับสนุนให้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ถามว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดจะไม่พูดด้วยอันนี้แล้วแต่ท่านจะไปตัดสินใจว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือยังไงอันนี้คือมันแล้วแต่นานาจิตตังว่าคุณจะไปเลือกฉีดยี่ห้ออะไรแต่ที่แน่ๆการฉีดมันย่อมดีกว่าไม่ฉีดครับนะครับคราวนี้คนก็จะไปเถียงไงเนี่ยฉันอยากจะรอวัคซีนตัวนี้ไงที่มันมีประสิทธิภาพสูงกว่า90%ถ้ามาเปรียบเทียบกับ60-70%เนี่ยมันต้องดีกว่าใช่หรือไม่อย่างไรก็มีข้อมูลอีกด้านนึงออกมาแบ่งปันกันสั้นๆนะฮะในช่วงนี้ก็คือว่าผลการวิจัยการทดลองการฉีดวัคซีนเนี่ยนะแต่ละยี่ห้อที่มันออกมานะครับต้องบอกว่าไม่ได้วิจัยไม่ได้ทดลองบนพื้นฐานปัจจัยเดียวกันทั้งหมดนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรยี่ห้อนี้อาจจะทดลองในกลุ่มคนนี้ในช่วงเวลานี้ในประเทศนี้ถูกต้องไหมครับในระยะเวลาหนึ่งส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งอาจจะไปทดลองในประเทศอื่นๆนะที่ภูมิอากาศก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันคนก็ไม่เหมือนกันระยะเวลานะฮะจำนวนการแพร่ระบาดนะอัตราการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจจะไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่สามารถที่จะมานำมาเปรียบเทียบกันได้ว่าวัคซีนยี่ห้อนี้90%ยี่ห้อนี้60%แสดงว่า90%ดีกว่าใช่หรือไม่ถ้าทุกตัวถูกทดลองนะครับจากปัจจัยเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดแล้วผลออกมาผมว่ามันยุติธรรมกับการที่จะบอกว่าโอเค 90% เนี่ยมันดีกว่า 60% แต่ถ้าถูกทดลองบนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันระยะเวลาไม่เหมือนกันอัตราการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะแม้แต่พันสายพันธุ์ของของโควิดของเชื้อโรคของไวรัสเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยแล้วตัวเลขมันออกมาไม่เหมือนกันอ่ะผมว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ที่จะมาเปรียบเทียบนะฮะผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวให้ใครผมไม่มีความจำเป็นต้องออกมาแก้ตัวให้ใครแต่ว่านำข้อมูลส่วนนี้มาแบ่งปันกันเพื่อประกอบการพิจารณาว่าคุณควรจะฉีดหรือไม่ฉีดหรืออยากจะฉีดยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนนะที่สามารถที่จะทำได้นะครับวันนี้อาจจะฟังดูซีเรียสไปนิดนึง แต่น้อยก็เป็นข้อมูลที่น่าจะเอามาประกอบการพิจารณา
นะครับในการตัดสินใจหรือก็ทำความเข้าใจเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะทุกท่านครับขอทุกท่านมีความสุขครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้